ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกอาคาร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าใครกันหนอที่กำลังคิดถึงฉันอยู่ตอนนี้ใครกันที่กำลังนึกถึงฉันอยู่ในเวลานี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6หมายเลขนะคะให้ท่านเลือกค่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์มาที่เอทาร์ท24นะคะก็ให้ท่านอธิษฐานจิตนะคะเลือกมา1หมายเลขค่ะมีทั้งหมด6หมายเลขนะคะมาดูกองที่1กันเลยนะคะมันมีทั้งหมด6หมายเลขอะค่ะให้ท่านนึกในใจก็ได้จะเอาเลขอะไรมาเริ่มกองที่1กันเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลข1นะคะคนที่นึกถึงท่านอยู่เนี่ยก็เป็นเพื่อนของท่านเนี่ยแหละแล้วก็เป็นเพื่อนผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเป็นเจ้านายบางครั้งอ่ะคุณอาจจะคาดหวังอ่ะเหมือนตัวคุณเนี่ยอาจจะคาดหวังนะว่าคืออยากจะให้เพศตรงข้ามอยากจะให้เพศตรงข้ามที่คุณสนใจอ่ะเขานึกถึงคุณแต่เท่าที่ดูจากในไพ่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคนที่คิดถึงคุณน่ะจะเป็นคนที่คิดร้ายคุณซะมากกว่านะได้ไพ่คนวางยาพิษน่ะคนที่นึกถึงคุณน่ะจะเป็นคนที่คิดร้ายคุณคนที่แบบว่าเขามีแผนการร้ายอ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนของคุณเนี่ยแหละที่ว่าอยากจะชวนแบบเหมือนจะชวนคุณไปเรียนพิเศษชวนไปเรียนหนังสือชวนไปเรียนพิเศษอ่ะแล้วก็จะมีเป็นลูกค้านะเป็นลูกค้าของคุณเป็นพวกเพื่อนลูกค้าของคุณน่ะที่ว่าเหมือนเขาอยากจะชวนคุณไปหาอะไรอร่อยๆกินไปเดินห้างไปกินซูชิไปกินสเต็กตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะได้ไพ่พญานาคสีลุงนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็คนที่นึกถึงคุณเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณน่ะช่วยเหลือเขาคุณน่ะสามารถช่วยเหลือเขาได้คนที่นึกถึงคุณอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขาจะนึกถึงคุณในเชิงที่ว่าเขาอยากจะให้คุณน่ะช่วยเหลือเขาแล้วก็
เหมือนกับว่าเขากำลังมีปัญหาคนคนนี้เขากำลังมีปัญหาค่อนข้างแบบเป็นปัญหาชีวิตเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักเลยนะหลังจากเนี้ยภายใน10 วันเนี่ยคุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับคนคนนี้แหละหลังจากเนี้ยภายใน10 วันเนี่ยมันจะมีข่าวบางอย่างเข้ามาดูเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาอยากจะให้คุณน่ะวิ่งเต้นเดินทางมาหาเขานะคนคนนี้เขาอยากให้คุณน่ะเดินทางมาหาเขาแล้วเหมือนเขากำลังวิ่งเต้นทำธุรกิจบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือขายที่ดินคนที่นึกถึงคุณเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณในเรื่องอยากจะให้คุณช่วยเรื่องงานกับเรื่องเงินคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยคุณน่ะไปยุ่งกับคนที่ว่าเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วนะแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งฝ่ายคนที่ว่าเขาไม่ชอบคุณน่ะก็เพราะว่าเขาเป็นลักษณะว่าเหมือนเขาสิ่งที่ซ่อนเร้นน่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในไพ่ชุดนี้มันเป็นลักษณะเรื่องของชู้สาวอ่ะมันเป็นเรื่องของชู้สาวล้วนๆเลยอ่ะสิ่งที่ซ่อนเร้นน่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณน่ะเสน่ห์แรงแล้วก็มีเท่าหัวงูมาชอบแล้วเมียเขาหึงเขาก็แบบจ้องหาเรื่องคุณจ้องแบบคิดร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะเท่าที่สะท้อนนะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์เป็นคนเก่งแต่ไพ่ชุดนี้มันก็สะท้อนว่ามันก็มีคนที่แบบจ้องคิดร้ายอยู่เหมือนกันนะคะมาดูกองที่2ดีกว่านะคะใครก็ตามนะคะที่ว่าเป็นวัยรุ่นน่ะยุค90น่ะเป็นวัยรุ่นยุค90น่ะจะรู้จักเว็บไซต์อะเลมอนออนไลน์อาจารย์นพเก้านะคะที่เขียนคอลัมน์ดูดวงของเว็บเลมอนออนไลน์อ่ะที่ทำเป็นโปรแกรมดูดวงไพ่ยิปซีเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเอ๋เป็นแรงบันดาลใจในการดูดวงของเอ๋เลยนะเหมือนเขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งตัวเอ๋เองเอ๋ก็ไม่เคยรู้จักกับอาจารย์ท่านนะแต่ก็นับถือท่านอ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโปรแกรมการดูดวงของท่านอ่ะมันมีความแม่นยำมากตอนที่เว็บมันปิดไปเราก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากว่าเว็บมันจะปิดตอนนั้นเราก็เป็นหมอดูแล้วก็ดูค่อนข้างมีความชำนาญแล้วการเรียงไพ่ของอาจารย์ก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากแกจะเน้นดูแบบโหราศาสตร์ไพ่จะเน้นการเรียงไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยส่วนดูดวงเรื่องความรักเนี่ยแกก็จะดูแบบเน้นการดูแบบ5 ใบถ้าเป็นการดูทุกเรื่องเลยอะดูแบบทุกเรื่องเลยนะจะดู13 ใบถ้าดูความรักก็ดู5 ใบแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเลือกทั้งหมด5 ใบสำหรับท่านที่เลือกกองที่2เนี่ยคุณได้ไพ่วิญญาณเล่นลับนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษเกี่ยวกับวิญญาณพูดผีปีศาจเทวดาประจำตัวคนที่กำลังนึกถึงคุณอยู่เนี่ยใบเนี้ยจะเป็นเทวดาประจำตัวเป็นเทพประจำบารมีเป็นองค์ประจำบารมีเป็นเทวดาประจำตัวแล้วก็ไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับอดีตชาติอดีตกรรมไพ่ใบนี้จะมีความเกี่ยวกับเมืองโบราณอารยธรรมโบราณอารยธรรมเก่าแก่โบราณ
อารยธรรมเขมรอารยธรรมอยุธยาคุณเป็นคนสนใจเรื่องโบราณคดีสนใจเรื่องประวัติศาสตร์บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคุณได้รับคลื่นจากโลกอื่นสามารถติดต่อกับพูดผีปีศาจได้สามารถติดต่อกับวิญญาณจากอดีตชาติวิญญาณในภพที่ลึกลับสิ่งที่นึกถึงคุณเนี่ยสิ่งที่นึกถึงคุณไม่ใช่มนุษย์น่ะสิ่งที่นึกถึงคุณไม่ใช่มนุษย์เป็นอะไรที่ว่าอยู่อีกมิตินึงไม่ใช่มนุษย์อยู่อีกมิตินึงผีเทวดาพญานาคพระแม่ก็ได้นะก็ได้แล้วก็คนที่นึกถึงคนน่ะคนที่นึกถึงคุณนะที่ว่าเป็นมนุษย์น่ะมีนะเป็นคนเนี้ยจะเป็นเพศตรงข้ามคุณนะคนคนเนี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนปากหวานพูดจาดีอาจจะทำงานเป็นครูบาอาจารย์ในหน้าค้าขายพ่อค้าแม่ค้าเพื่อนผู้หญิงที่ขายพวกของสวยงามขายน้ำหอมข้าราชการคนที่มีงานคนที่แบบทำงานที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกค้าขายอ่ะคนที่ทำงานใกล้แม่น้ำใหญ่คนที่นึกถึงคุณน่ะมีทั้งไม่ใช่คนแล้วก็เป็นคนน่ะที่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ว่าคนคนนี้เขาจะทำงานใกล้แม่น้ำใหญ่อ่ะเป็นพวกชาวประมงพวกขายอาหารทะเลพวกทำงานใกล้เขื่อนทำงานใกล้เขื่อนทำการใกล้แม่น้ำใหญ่พวกขายเหล้าขายเบียร์ขายเครื่องดื่มขายกาแฟขายอาหารทะเลเนี่ยได้เป็นเพศตรงข้ามที่มาติดพันแล้วก็มีคนที่ว่าเขาจะติดต่องานกับคุณน่ะแบบกลุ่มนึงนะคนที่เขานึกถึงคุณกลุ่มนึงที่ต้องการติดต่องานกับคุณน่ะคนกลุ่มนี้จะเป็นครูบาอาจารย์ใบนี้จะเป็นพวกครูบาอาจารย์ข้าราชการผู้พิพากษาอัยการคนที่ทำงานในหน่วยงานราชการข้าราชการพระคุณอาจจะต้องติดต่อกับพระรูปนี้ด่วนนะเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้มีพระที่ว่าเขากำลังเดือดร้อนน่ะเขาอยากให้คุณช่วยคนคนนี้เขาอยากให้คุณช่วยเพราะว่าคุณน่ะเหมือนนักประชาคมสงเคราะห์คุณชอบช่วยเหลือคนอื่นและที่สำคัญน่ะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่แบบมีเมตตาอาจจะมีพระที่กำลังเดือดร้อนต้องการให้คุณช่วยงานวัดต้องการให้คุณเนี่ยสละทรัพย์สินมรดกของคุณเนี่ยบางส่วนเนี่ยมาช่วยเหลือทางวัดคุณจะได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณน่ะอาจจะกำลังได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณมีพระเกจิที่มรณภาพไปแล้วครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณสามีในอดีตชาติกำลังนึกถึงคุณอยู่กองที่สองเนี่ยเหมือนจะเป็นพวกร่างทรงพวกแม่มดน่ะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเพราะว่าใบเนี้ยมันเป็นไพ่ The Magician The Magician เนี่ยเป็นรูปแมวเหมียวนะถือไม้เท้า Harry Potter อ่ะเป็น The Magician ใบ The Magician ก็คือพ่อมดเป็นแมวแม่มดแมวพ่อมดแบบคุณเหมือนกับพวกคนที่แบบมีองค์อ่ะคุณน่ะตัวคุณน่ะเหมือนกับคนที่เป็นพวกหมอดูอ่ะแต่เอ๋ไม่ได้เลือกกองสองนะคุณน่ะเหมือนคนที่แบบเป็นพวกมีองค์มีเทวดาประจำตัวเป็นพวกที่แบบมีความเป็นพ่อมดแม่มดในตัวแล้วก็เหมือนเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณน่ะเพราะว่าดูจากไพ่แล้วอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนทางวัดเขากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินน่ะเพราะมันเป็น5 เหรียญน่ะแล้วก็คำแนะนำน่ะคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็คือจากไพ่ชุดนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวสักเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่า
มีคนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องคดีความอยากจะคุยกับคุณมีคนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินกับเรื่องคดีอ่ะเขาอยากจะคุยกับคุณแล้วก็มีเพศตรงข้ามนะที่ว่าเขาแอบชอบคุณอ่ะอยากจะคุยแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณจากอดีตชาติวิญญาณบรรพบุรุษจากอดีตชาติวิญญาณคนรักในอดีตชาติวิญญาณแม่ในอดีตชาติวิญญาณคนรักในอดีตชาติวิญญาณจากอดีตชาติคุณควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะควรจะไปวัดน่ะแล้วก็ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็กวดน้ำได้แล้วนะเพราะว่าคือกองที่สองเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณน่ะจะเข้าไปเกี่ยวพันกับสิ่งเล่นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อาจจะมีคนที่ว่าอยากให้คุณช่วยเหลือคนที่นึกถึงคุณก็จะเป็นพวกทางเนี่ยแหละครูบาอาจารย์พระสงฆ์คนที่ทำงานในวงการศาสนาผู้พิพากษาอัยการครูบาอาจารย์เพศตรงข้ามที่ทำงานเกี่ยวกับค้าขายคนที่ทำงานใกล้แม่น้ำใหญ่คนที่ทำงานใกล้ทะเลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูกองที่3ต่อนะคะจากไพ่ชุดนี้เนี่ยนะคนที่คิดถึงคุณมากณเวลานี้ตอนนี้อันดับหนึ่งเลยอ่ะเขาคือแฟนเก่าของคุณแฟนเก่าของคุณนะรองลงมาก็คือเพื่อนเก่าเออแปลกนะแฟนเก่าด้วยเพื่อนเก่าด้วยแล้วก็พ่อแม่คุณด้วยนะเพราะว่าใบเนี้ยจะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คุณยายคุณย่าที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่คุณย่าคุณยายที่บ้านเขานึกถึงคุณด้วยแฟนเก่าคุณด้วยเพื่อนเก่าคุณด้วยหลังจากนี้ภายใน15วันคุณกำลังจะได้พบแฟนเก่าเพื่อนเก่าในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะอยากให้แบบว่าที่สามีในอนาคตแบบว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันอยากให้แบบว่าที่สามีในอนาคตอยากให้ผู้ชายที่ฉันหลงรักผู้ชายที่ฉันแอบชอบผู้ชายที่ฉันแอบปลื้มผู้ชายที่ฉันคิดถึงอ่ะเขาหลงไหลข้างใครในตัวฉันเขาคิดถึงฉันแต่ณเวลานี้ตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่เขาคิดถึงคุณน่ะจะเป็นคนในอดีตของคุณเพราะว่าไพ่ชุดนี้สะท้อนอดีตทั้งนั้นเลยคนที่เคยมีอดีตกับคุณน่ะเขานึกถึงคุณนะเพื่อนสนิทคุณสมัยวัยรุ่นแฟนเก่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านคุณยายที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยเขานึกถึงคุณนะตอนนี้แล้วเขาคิดถึงคุณมากด้วยคุณกำลังจะได้ไปเยี่ยมญาติที่เพิ่งคลอดลูกนะหรือคุณกำลังจะได้ข่าวการตั้งครรภ์ของคนรู้จักอาจจะเป็นป้าเป็นหลานของป้าเป็นญาติเนี่ยอาจจะเป็นน้องสาวตั้งท้องหลานของป้าตั้งท้องคนที่นึกถึงคุณเนี่ยเขาอยากเจอคุณเพราะตอนนี้เขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเครียดเขามีปัญหาชีวิตเขามีความทุกข์ไพ่ชุดนี้สะท้อนอดีตเพราะว่า6ถ้วยเนี่ยก็คือ
แฟนเก่าคนรักเก่าไพ่ออราเคิลอันนี้ก็เหมือนกันไพ่ใบนี้หมายถึงเพื่อนเก่าแฟนเก่านะอันนี้ก็หมายถึงญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่แบบแก่ๆประมาณรุ่นแบบปู่ย่าตายายเงี้ยอากงอาม่าอาซิมอะไรอย่างเงี้ยคนที่คิดถึงคุณก็คือคนที่เขาเลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนเก่าแฟนเก่าด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แบบแฟนเก่านะอกหักรักสลายไม่ตายหรอกเขายังรักคุณอยู่นะส่วนนึงแฟนเก่าคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็ปู่ย่าตายายคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมไปหาเขาบ้างแล้วก็เพื่อนเก่าคุณเนี่ยเขาอยากเจอคุณตอนนี้เขาเพื่อนเก่าของคุณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขากำลังมีปัญหามีมรสุมชีวิตเขากำลังมีปัญหาหนักๆในชีวิตมีเรื่องเครียดมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาหลายๆอย่างเขาก็อยากจะเจอคุณนะคะหมอดูส่วนใหญ่อ่ะเขาจะให้ดูเขาเน้นจะดูแค่4กองนะเพราะว่าถ้า5กอง6กองมันคลิปมันจะยาวไปแต่เอคิดว่า4กองอ่ะมันน้อยไปในความรู้สึกเอ๋อ่ะจริงๆควรจะ10กอง10กองเลือกไปเลย10กองแต่10กองนี่ก็เป็นชั่วโมงอะค่ะมันก็ยาวไปอยู่ดีคนที่คิดถึงคุณมันขึ้นเป็นไพ่แบบเหมือนจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้านายเก่าเป็นคนที่เขาเคยมีบุญคุณกับคุณคนคนนี้เขาเคยมีบุญคุณกับคุณเป็นประมาณครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่คุณเคยรักเคยชอบด้วยนะอาจจะเป็นแฟนเขาเรียกอะไรอ่ะแฟนแก่แฟนเก่าที่อายุมากแล้วคนที่นึกถึงคุณคนที่นึกถึงคุณนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคนคนนี้นะเขาทำงานที่เกี่ยวกับขายคนคนนี้ทำงานที่เกี่ยวกับการขายเครื่องประดับของแวววาวแก้วลูกแก้วเครื่องเพชรเครื่องเงินทองคำขาวอัญมณีใต้น้ำเพชรนาคราชคนคนนี้เขาทำงานเกี่ยวกับขายพวกเครื่องประดับขายพวกเครื่องประดับรวมไปถึงขายเครื่องสำอางขายเครื่องประดับขายพระเก่าๆขายของเก่าขายพระเก่าของเก่าคนที่ขายพระคนที่นึกถึงคุณอยู่นะตอนนี้เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเนี่ยขายพระขายเครื่องประดับขายเครื่องสำอางสมุนไพรขายของเก่าขายน้ำหอมขายน้ำอบขายเครื่องสำอางขายเครื่องประดับเครื่องเงินเครื่องเพชรจิวเวลรี่นะนึกถึงคุณแล้วก็มีเป็นคนที่เขาเคยมีบุญคุณกับคุณน่ะคนที่เคยมีบุญคุณกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนคุณเป็นอาจารย์ของคุณคนที่นึกถึงคุณอยู่นะตอนนี้อาจจะเป็นอาจารย์คุณเนี่ยแหละเป็นอาจารย์สมัยประถมก็ได้อาจจะเป็นอาจารย์สมัยมหาลัยอาจารย์สมัยมัธยมกำลังนึกถึงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กำลังนึกถึงคุณอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเป็นพระเป็นประมาณงานเกี่ยวกับทหารตำรวจนั่นคุณรู้จักเหรอ
ทหารตำรวจนักการเมืองทหารตำรวจนักการเมืองนักการทูตผู้พิพากษานักเขียนนิยายนักเขียนนิยายผู้เผยแผ่ศาสนาพระนะครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้จะเป็นพระอันนี้หลายอาชีพเลยอันนี้ได้หลายอาชีพเลยนะรับราชการเป็นพวกคนที่นึกถึงคุณอยู่ตอนนี้จะเป็นคนที่ทำงานพวกรับราชการผู้พิพากษานักการทูตนักการเมืองทหารตำรวจครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณคุณวุฒินักแต่งนิยายนะคะพระนะถ้าเป็นพระเนี่ยเอรู้จักคือเพราะว่าเอเลือกกองที่4เอคิดว่าถ้าเป็นพระเนี่ยเอรู้ว่าใครแต่เนี่ยเอไม่รู้ณเวลานี้ตอนนี้คือว่าคนที่เขานึกถึงคุณเนี่ยนะคนที่นึกถึงคุณณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยากจะเจอคุณนะเขาอยากจะชวนคุณไปทำงานด้วยคือเขาอยากจะคือคนคนนี้เขาอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์เรื่องงานอยากจะชวนไปทำงานด้วยแต่แนวโน้มคือคุณไม่เอาไงแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ของคุณนะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อ่ะคนที่มีบุญคุณกับคุณคนที่เคยมีบุญคุณกับคนกับคุณมาก่อนอ่ะอาจจะเป็นญาติคุณเป็นครูคุณอ่ะคือตอนนี้เขากำลังมีคดีความแล้วก็เขาเครียดมากแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพราะว่าเขามีภาระเยอะมีแบบมีวิบากกรรมมีภาระเข้ามาที่ว่าเขาอาจจะต้องการคำแนะนำต้องการคนที่สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะมาดูกองที่5กันบางครั้งอ่ะคนที่เรานึกถึงอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้แบบนึกถึงเราไงคนที่เรานึกถึงในบางครั้งเขาก็ไม่ได้นึกถึงเราไม่ได้คิดอะไรกับเราไม่ได้คิดลึกกับเราแต่เราคิดลึกกับเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเรารักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งพอน้ำมาไม่ถึงดอกบัวก็แห้งเหี่ยวตายคนที่เลือกกองที่5เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กชัวร์เพราะว่าได้ไพ่มฤตยูกับพุธไพ่ใบนี้จะเป็นพวกนักคอมพิวเตอร์คนที่นึกถึงคนน่ะเป็นคนที่คุณน่ะแชทคุยด้วยคนคนนี้ทำงานด้านคอมพิวเตอร์นะคนที่นึกถึงคุณอยู่นะเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเป็นคนทำงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นเพื่อนในเน็ตคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้หลายอาชีพนะวิศวะคอมพวกยูทูบเบอร์ก็ได้คนที่เจอกันใน WeChat ก็ได้แล้วก็คนที่นึกถึงคุณนะณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขาทำงานด้านคอมพิวเตอร์ทำงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆขายแท็บเล็ตขายมือถือขายจานดาวเทียมคนที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยวิจัยสารเคมีวิจัยเครื่องสำอางแล้วก็เป็นคนที่คนคนนี้นะคะทำงานด้านโรงพิมพ์ทำงานด้านหนังสือโอ้คุณเป็นนักเขียนเหรอเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับนักแต่งนิยายออนไลน์พวกเขียนนิยายออนไลน์ในเว็บเด็กดีพวก
ทำงานด้านเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนแล้วก็คนหนึ่งเลยนะที่ว่าคิดถึงคุณอยู่คนคนนี้ก็คือแฟนคุณนั่นแหละเพศตรงข้ามคนที่คิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้แฟนคุณคิดถึงคุณเพราะว่าไพ่มันบอกประมาณว่าเขามีภารกิจและไม่สามารถที่จะมาหาคุณได้เขารู้สึกแบบเหงาแล้วก็คิดถึงคุณมากคนที่คิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้ก็มีเป็นเนี่ยแหละแฟนคุณพวกในเน็ตพวกทำงานคอมพวกนักเขียนได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพวกนักเป็นพวกไอ้เนี่ยนักดับเพลิงพวกรับราชการรับราชการนักสืบสายสืบนักสืบสายสืบสายสืบยาเสพติดสายสืบโจรใต้นักรบรับราชการนักรบพวกเกี่ยวกับพวกนักรบพวกทหารตำรวจพวกทำงานศาลพวกรปภ.รปภ.ด้วยนะคนที่นึกถึงคุณอยู่เนี่ยเป็นพวกสายนักรบทหารตำรวจสายสืบนักรบประมาณสายทหารน่ะนึกถึงคุณคนที่เขานึกถึงคุณเนี่ยนะเขาก็คือเขาไม่ได้เจอคุณนานแล้วแล้วเขาคิดถึงคุณมากแล้วตอนเนี้ยเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาอยากเจอคุณมากแล้วก็เขาเองอ่ะตั้งใจว่าถ้าเขาว่างเมื่อไหร่เขาจะมาหาคุณแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานเป็นทหารตำรวจนักรบพวกทำงานราชการเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาก็มีปัญหาส่วนตัวเขามีปัญหาส่วนตัวนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเจอคุณโดยความคิดส่วนตัวของเขาเนี่ยไพ่ชุดนี้คือเขาอยากจะชวนคุณไปคาราโอเกะอาหารดีดนตรีไพเราะมีเบียร์มีเหล้านั่นแหละคือเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรคุณเขาอยากแบบชวนคุณไปกินข้าวชวนคุณไปร้องคาราโอเกะอะค่ะประมาณนั้นไม่มีอะไรมาดูกองสุดท้ายกันนะคะอาหารดีดนตรีไพเราะจริงคนไทยนี่เป็นคนที่แบบเจ้าบทเจ้ากลอนนะถ้าใครแบบเก่งภาษาไทยนี่แบบคนสมัยก่อนนี่แบบจะไปดูถูกเขาไม่มีวิชาการความรู้ไม่ได้นะคนสมัยก่อนนี่แบบเขาแต่งกรด่ากันสมัยรัชกาลที่2อ่ะสมัยประมาณสุนทรภู่อ่ะคนสมัยนั้นเขาก็มีความรู้นะอย่าไปคิดว่าคนสมัยเนี้ยฉลาดกว่าคนสมัยนั้นนะมันไม่จริงหรอกก้อนนี้มันเป็นไพ่แบบว่าชุดเล็กนะคะประมาณเล็กประมาณฝ่ามืออ่ะถ้าท่านใดนะคะแบบว่าอยากจะบริจาคเงินให้เอ๋ไปซื้อไพ่ทาโร่มานั่งดูเล่นนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาคนที่คิดถึงคุณน่ะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยแฟนคุณอะแฟนคุณแล้วคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นี่คุณไปทำอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนไว้หรือเปล่าอะแฟนของคุณนะเขาอยากจะชวนคุณเนี่ยแบบ
ไปมีเซ็กด้วยอ่ะเหมือนแฟนของคุณเนี่ยเขาอยากจะชวนคุณอ่ะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลทำไมต้องเป็นทะเลคือเหมือนแฟนของคุณเนี่ยเหมือนเขาอยากจะเขาแบบอยากจะแบบไพ่มันขึ้นแบบเหมือนอยากจะแต่งงานอยากจะขอแต่งงานอยากจะแต่งงานอยากจะนัดเจอคุณอยากจะพาคุณอยากจะพาคุณไปแบบแนะนำให้พ่อแม่เขารู้จักเลยนะคนที่นึกถึงคุณอยู่ตอนนี้ก็คือคนรักของคุณแหละเขาอยากจะพาคุณอะไปให้แม่เขารู้จักเลยอะเนี่ยเนี่ยเหมือนเขาอยากจะพาแบบเป็นแม่แมวเหมียวแล้วก็มีลูกแมว2 ตัวเขาอยากจะพาคุณอะไปแนะนำให้แม่เขารู้จักอะแล้วก็เหมือนกับว่าอันเนี้ยเป็นแมวแบบสร้างครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวแมวหันษาเขาอยากจะพาคุณไปแนะนำให้แม่เขารู้จักอยากจะตกลงปลงใจคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานแล้วคนที่เลือกไพ่กองที่6เนี่ยคุณกำลังจะได้รับรางวัลนะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าเขาอันนี้มันเป็นไพ่ดาวพฤหัสไงก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพเจ้านายคนมีชื่อเสียงในสังคมนักการเมืองดารานักแสดงคนที่แบบมีชื่อเสียงออกไปทางแบบผู้ใหญ่อ่ะจะเป็นประมาณพวกครูบาอาจารย์ข้าราชการพวกแบบพวกที่ทำงานในศาลพวกที่แบบทำงานแบบเป็นครูบาอาจารย์ทางโหราศาสตร์เป็นผู้สอนศาสนาเป็นจริงๆแล้วดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงหมอก็ได้นะอาชีพเนี่ยคนที่นึกถึงคุณเนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นักโหราศาสตร์เป็นหมอเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการแสดงคนที่เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะๆอ่ะเป็นพวกนักกีฬาที่มีชื่อเสียงดาราที่มีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเขาจะให้รางวัลคุณนะรางวัลนาคาอวอร์ดรางวัลอะไรก็ไม่รู้รางวัลอวอร์ดเนี่ยเหมือนคุณน่ะตัวคุณน่ะกำลังจะได้รับรางวัลคุณกำลังจะได้รับรางวัลนักเขียนดีเด่นคุณกำลังจะได้รับรางวัลสุพรรณหงส์รางวัลออสการ์คุณกำลังจะได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นรางวัลได้รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจยอดเยี่ยมรางวัลอะไรก็ไม่รู้ที่ว่าคุณมีความสามารถรางวัลสถาปนิกดีเด่นรางวัลที่ผลงานของคุณชนะรางวัลประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็คนที่นึกถึงคุณเนี่ยคือคนที่คุณเคยทะเลาะด้วยอ่ะคุณน่ะไปทำให้เขาเดือดร้อนคุณไปด่าเขาไปทำให้เขาเจ็บใจเป็นนี่เลยนะสายฟ้าฟาดลงมาแมวเหมียวก็ร้องเลยประมาณแมวโดนไอเนี่ยทันเดอร์โบลต์นะสายฟ้าฟาดคุณน่ะเป็นสายฟ้าฟาดไปพูดอะไรสักอย่างทำให้คนร้องไห้มันเป็นเวรกรรมเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะแต่มันเป็นการเจอกันเพื่อชดใช้กรรมอะค่ะท่านใดที่ว่าสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้ไลน์ติดต่อมาที่เอทาร์ล็อต 24นะคะ